ท่านี้ประชาธิปัตย์ถ้าตั้งรัฐบาลก็อาจจะเป็นรัฐบาลผสมตัวแม่ครับผมเชื่อว่าเวลานี้ยังไงก็เป็นรัฐบาลผสมรัฐบาลผสมเนี่ยภูมิใจไทยนี่อยู่แน่ไหมเวลานี้ตอบอะไรไม่ได้หรอกครับต้องดูผลการเลือกตั้งไม่เป็นไรที่ผมจะถามก็คือภูมิใจไทยผมยกตัวอย่างเขาหาเสียงขึ้นป้ายเลยลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เหลือ 5% ครับสินค้าของจะถูกทันทีถูกไหมฮะเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่กับสินค้าถ้าร่วมรัฐบาลกันภูมิใจไทยบอกฉันหาเสียงไว้ลดภาษีลดแวด7เหลือ5ประชาธิปัตย์ว่าไงฮะผมก็ต้องยืนยันนโยบายนะครับเพราะว่าผมก็ไปดูมาแล้วผมเห็นว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนใช้เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเรื่องอาหารสดอะไรต่างๆไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ได้มองว่าการแก้ปัญหาตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะเดินแล้วก็การที่ใครจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องยึดเอานโยบายของเราเป็นหลักนะครับถ้ามีอะไรขัดแย้งต้องคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะยึดของเราเป็นหลักแต่ถ้ามีนโยบายเสริมบางเรื่องที่เห็นว่าทำได้นะครับแล้วก็ไม่กระทบกับทิศทางภาพรวมอันนี้ก็มาเจรจากันลดแวด7เหลือ5ของภูมิใจไทยถ้ามาร่วมประชาธิปัตย์ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะผมคิดว่าไม่ทำครับเราเอาของประชาธิปัตย์เป็นหลักครับและดูแล้วว่าทำไม่ได้ผมไม่ได้บอกทำไม่ได้ครับแต่ผมเห็นว่าไม่ใช่นโยบายที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่เขาเสนอได้เวลาเราไม่มากนักถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกต่อนะฮะประชาธิปัตย์เป็นแกนนำรัฐบาลประเทศนี้จะเปลี่ยนไปยังไงประเทศนี้เนี่ยนะครับกำลังมีโอกาสในการที่จะก้าวพ้นหลายเรื่องวันนี้เนี่ยที่เราพูดถึงการปรองดองเนี่ยมันกำลังเป็นบททดสอบสำคัญที่สุดของประเทศว่าเราคิดว่าการปรองดองเนี่ยคือการที่บอกว่าใครเสียงดังใครข่มขู่ต้องได้ดังใจหรือเรากำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราก้าวให้พ้นว่าประชาชนสนับสนุนพรรคที่จะมาทำให้บ้านเมืองนี้ปกครองด้วยกฎหมายเป็นนิติรัฐเป็นนิติธรรมเราอยากจะอยู่ในบ้านเมืองซึ่งคนกลัวกฎหมายหรืออยากจะอยู่ในบ้านเมืองซึ่งคนต้องกลัวคนเสียงดังกว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สำคัญเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันไปถึงหลายเรื่องคำว่านิรโทษกรรมฟังดูอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ความผิดที่กำลังจะนิรโทษกรรมมีการคอร์รัปชันมีการทำลายทรัพย์สินของราชการเราจะยอมรับกระบวนการเหล่านี้หรือไม่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยและคนไทยกำลังจะต้องเลือกด้วยถึงแม้อีกฝั่งหนึ่งเขาจะอ้างว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามีคนกลางมานำเสนอมาฟื้นฟูข้อเสนอเยียวยาข้อเสนอแก้ไขเรายินดีเหมือนที่ผ่านมาข้อเสนอของท่านนายกอนันต์ข้อเสนอของคุณหมอประเวศข้อเสนอของอาจารย์คณิตเราก็ได้เริ่มทำไปแล้วบางส่วนนี่คือสิ่งที่จะต้องทำความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราก้าวพ้นตรงนี้ได้นะครับศักยภาพเศรษฐกิจไทยพิสูจน์มาแล้ว2ปีกว่าที่ผ่านมาเจอวิกฤตการเงินเจอวิกฤตการเมืองเจอภัยธรรมชาติเจออะไรหลายอย่างแต่เราฟันฝ่ามาด้วยกันเอาล่ะตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีเพราะมันมีเรื่องปัญหาของแพงก็ต้องแก้ไขกันไปแต่นอกจากการพิสูจน์ศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยครั้งนี้ถ้าเรากลับไปเป็นรัฐบาลจะเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพความเติบโตและวุฒิภาวะทางการเมืองและประชาธิปไตยของไทยแล้วเราจะได้เดินหน้าแก้ปัญหาที่มันสะสมหมักหมมกันมานานในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นด้วยครับคุณอภิสิทธิ์หวั่นไหวไหมฮะว่าข่าวในช่วงนี้อีกเดือนหนึ่งกว่าจะลงคะแนนเนี่ยนะฮะชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเหมือนแห่กันไปหาเพื่อไทยคล้ายๆกับว่าจะไปเป็นใบเฟิร์นเป็นหินรองแจกันโพลต่างๆออกมาในทิศทางกระแสดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์จะแพ้ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเขาก็เปิดทางเลือกเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาก็ยังพูดคุยกับผมอยู่แล้วเนื่องจากเขาต้องพูดคุยกับผมอยู่แล้วเนื่องจากร่วมรัฐบาลด้วยกันเป็นครม.อยู่แล้วผมก็เคยพูดมาตลอดนะครับว่าเราที่ผ่านมาการหาเสียงก็ไม่มีกระทบกระทั่งกันก็มามีท่านนายกบรรหารบ่นผมนิดหน่อยผมก็ยืนยันนะครับตรงไปตรงมาอย่างนี้ว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าผมเห็นว่ามันไม่ควรทำเนี่ยยังไงผมก็ไม่ทำแต่คุณวิจิตรเคยบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่เป็นเรื่องแปลกนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแต่ละพรรคเขาไม่สามารถรับเงื่อนไขบางอย่างได้แล้วจะไปตัดสินใจไปอยู่กับอีกขั้วหนึ่งผมก็เคารพแต่ผมก็ต้องรักษาสิ่งที่ผมถือว่าเป็นหลักการเป็นนโยบายเป็นอุดมการณ์ที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนไว้ผมพูดเรื่องมาตรา237เป็นเรื่องโครงการต่างๆคุณเนวินกับคุณบรรหารเคยขอให้เปลี่ยนนายกจริงไหมก็บนผมอยู่เยอะครับเพราะว่า
หลายเรื่องผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ตามใจแล้วผมก็ยังยืนยันอย่างนี้ครับเพราะว่าผมถือว่าเมื่อผมไม่เป็นนายกรัฐมนตรีผมต้องรับผิดชอบนะครับหลายโครงการที่ไม่ผ่านครับผมก็เข้าใจเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมโครงการเขาไม่ผ่านแต่ผมก็มองว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยในทัศนะของผมเนี่ยมันไม่ควรจะผ่านก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ต่อเดียวใช่ไหมวันนี้ไม่ครับแล้วก็ส่วนเรื่องโพลนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ตัดสินใจ 40-50% ว่ากันไปครับมีเวลาอีกตั้งเดือนนึงยังมั่นใจไหมเดือนทีนี้ผมไปพบปะกับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกภาคนะครับหลายพื้นที่ผมมีความมั่นใจครับว่าพี่น้องประชาชนต้องการเดินหน้าประเทศและถ้าได้รับฟังข้อมูลเหตุผลต่างๆเนี่ยก็ตอบรับดีนะครับนโยบายบางนโยบายที่เราทำไปแล้วนะครับที่เราสัญญาว่าจะทำพูดแล้วเราก็ทำให้เห็นเนี่ยทั้งเรื่องเรียนฟรีทั้งเรื่องผู้สูงอายุทั้งเรื่องประกันรายได้เนี่ยได้รับการตอบรับดีมากนะครับบางเรื่องที่เขาหงุดหงิดอยู่เรื่องของแพงนะครับเวลาไปพูดคุยกันแล้วเข้าใจเพราะผมก็ถามเหมือนกันบอกว่าทุกคนพูดได้ว่าของแพงมีใครเสนอบ้างว่าของแพงแก้อย่างไรเขาก็บอกว่าไม่มีเขาก็ได้ฟังแต่คนอื่นบ่นแต่พอเขารับรู้ว่าเราตรึงราคาแก๊สสูงต้มไว้อย่างไรตรึงราคาดีเซลไว้อย่างไรกำลังไล่ดูต้นทุนของสินค้าที่มันเป็นสินค้าจำเป็นเช่นไข่ไก่ซึ่งเข้าใจว่าวันนี้มีแนวโน้มจะลดได้อีก10สตางค์ของเหล่านี้ก็ทำให้เขามีความเข้าใจเรามากขึ้นจริงๆคุณอภิสิทธิ์ที่เราจับเข่าคุยกันเลยคิดว่าประชาธิปัตย์จะได้กี่ที่นั่งผมไม่อยากประเมินตัวเลขครับแต่ผมมั่นใจว่าเราได้ส.ส.เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้สูสีครับถึง200มั้ยสูสีครับการเลือกตั้งครั้งนี้จะสูสีมากนะครับและผมคิดว่าผมพูดจริงแต่ว่าที่พยายามมีการสร้างกระแสว่าบางพรรคจะชนะถล่มทลายผมไม่เชื่อและผมคิดว่าตัวเขาเองก็ไม่เชื่อเพราะถ้าตัวเขาเชื่อเนี่ยเขาควรไม่มานั่งคาดคั้นแหละครับว่าทำไมต้องให้พรรคที่1จัดรัฐบาลก่อนเพราะถ้าได้270คุณเป็นรัฐบาลอยู่แล้วครับคุณอภิสิทธิ์เชื่อไหมว่า2พรรคจะแย่ง400คะแนนกัน400ส.ส.ผมเชื่อว่า2พรรคใหญ่มีโอกาสที่จะได้ส.ส.รวมกันประมาณ400นะครับจะชนะแพ้กันไม่มากครับ10ไม่มาก5ไม่มากครับไม่มากประมาณนั้นนะครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะฮะที่คุณเนวินวิเคราะห์มีหลายคนอาจจะถามว่าจริงหรือเปล่าถ้าเกิดถึงวันหนึ่งเกิดแพ้เลือกตั้งแล้วจะออกจากหัวหน้าพรรคเลยผมเนี่ยนะครับบอกได้เลยถ้าผมทำพรรคเสียหายเนี่ยผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วพรรคผมเนี่ยนะครับเป็นระบบที่สุดอยู่แล้วถ้าผมนึกภาพสิครับสมมุติว่าเที่ยวนี้ผมได้ส.ส.สัก150คนเนี่ยคุณสรยุทธ์ว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้ผมอยู่เป็นหัวหน้าพรรคไหมครับไม่มีทางหรอกครับเพราะฉะนั้นผมรู้อยู่แล้วครับว่าเราต้องรับผิดชอบกับผลงานที่เกิดขึ้นกับพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมทำให้พรรคถดถอยเนี่ยผมต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นมาบริหารพรรคก็คือแปลว่าถ้าน้อยกว่าเดิมอย่างน้อยที่สุดแล้วครับอันนั้นก็คืออย่างน้อยที่สุดแล้วล่ะและนี่คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะขอบคุณนะที่มาร่วมรายการวันนี้ครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ